สวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสนะวันนี้เราอยู่กับ MG ZS นะครับ ZS ป่ะ ZS ก็จะสอนวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับอันนี้โครงก็เป็นโปรเจคเตอร์มีคัตออฟข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหลอด LED ใหม่ไปใส่ให้ก็เคยมีเทสอยู่นะครับหลอด LED ที่เขาใส่อยู่เนี่ยมันจะเป็นรุ่นเก่าเป็นแบบยี่ห้ออะไรก็ช่างเถอะของเก่าอ่ะกับของผมเดี๋ยวผมจะใส่ไปแต่ว่าถ้าอยากเห็นว่ามันสว่างไม่สว่างไงนะเข้าไปดูใน YouTube Short ผมได้นะจะมีอยู่คลิปนึงที่ผมเทียบให้ดูเลยว่าไอ้หลอดแบบเก่าแบบสีขาวไอ้ตัวสีขาวๆเนี่ยกับไอ้หลอดของผมเนี่ยแบรนด์ I Am เนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะครับผมมีคลิปอยู่นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์มาให้ข้างบนนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนไม่ยากหมุนๆเฉยๆก่อนที่เราจะไปทำอะไรกันต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัท Racing Channel ด้วยนะครับตอนนี้2,000 ซับแล้ว EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้จาก 2,000 ซับแล้วสงสัยเดี๋ยวได้ไปเลี้ยงกันเดี๋ยวเราเตรียมหลอดไฟกันนะครับเดี๋ยวเขียนวันหมดอายุก่อนเพราะว่าของผมมีรับประกัน1ปีนะครับอันนี้เป็นหลอดรุ่น C6X นะพวก9005นะครับของแบรนด์ IAM เขานะมีนี่เขามีดีเทลบอกเลยนี่12โวลต์ 6,500K 28วัตต์ 3,200 ลูเมนต์ต่อ1หลอดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราติดวอยก่อนติดวอยรับประกันถอดง่ายถอดง่ายหน้ารถเขากว้างอยู่นี่นะครับฝาเขามาครอบอยู่งี้นะเห็นไหมเห็นฝาไหมเดี๋ยวผมจะบิดฝาออกมานะหมุนได้เลยเนี่ยหมุนได้เลยมือหมุนได้เลยแต่ว่ามันจะแน่นๆหน่อยนะเพราะว่ามันมีลูกยางแล้วก็สุญญากาศอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแน่นๆนิดนึงข้างในเขาใส่หลอดไฟ LED นะครับเมื่อกี้ผมไม่แอบดูมารอบแล้วแหละเนี่ยหลอดไฟ LED นะเดี๋ยวผมเอาของผมใส่ให้แต่ว่าผมจะไม่เทสให้ดูนะว่ามันสว่างแค่ไหนเพราะตอนนี้มันกลางวันอยู่เราไม่รู้หรอกโอเคครับนี่นะไม่รู้เห็นมานะพยายามเล็งนิดนึงเอามือเกี่ยวออกโอ้แน่นว่ะอยากให้เห็นจังเลยอ่ะเดี๋ยวผมหามุมวางกล้องก่อนเนี่ยเราได้ขากล้องขาปลาหมึกมาแล้วเดี๋ยวเราใส่กันอย่างนี้เลยดีกว่าจะได้เห็นชัดๆเหมือนเดิมครับมันใส่เข้าไปแล้วบิดได้เลยแล้วก็ปลั๊กนะเขาจะมีขั้วบอกอยู่สำหรับคนที่แบบว่าจริงๆแล้วเวลาผมติดเองนะจริงๆแล้วผมติดเองนะผมจะไม่ค่อยสนใจขั้วหรอกผมก็จะใส่เข้าไปก่อนแล้วผมจะเสียบปลั๊กที่หลังติดก็โอเคไม่ติดก็ถอดออกมาสับแต่ว่าอันนี้เราดูกันชัดๆเราจะได้ทีเดียวจบเนาะเห็นไหมมันมีบวกอยู่ขวาเนี่ยเขามีเครื่องหมายบวกอยู่เห็นไหมแล้วที่ปลั๊กอ่ะเขามีสายดำกับสายแดงเห็นไหมก็เอาบวกเข้าสายแดงเลยคงไม่มีเขาคงไม่เอาบวกเป็นสายดำหรอกนะแต่ถ้าเป็นรถยุโรปไม่แน่นะถ้าเป็นฟอร์ดอะไรเงี้ยบางทีบวกจะมาสายดำก็มีนะใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ใส่หลอดไฟเข้าไปครับเอาพวกปลั๊กไฟเข้าไปนะใส่หลอดเข้าไปอันนี้ผมไม่เห็นนะเนี่ยใส่เข้าไปเลยกดนิดนึงแล้วก็บิดอึ๊บเรียบร้อยครับเท่านี้อยู่นะเสร็จแล้วเนี่ยเปลี่ยนไม่ยากเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟดูก่อนนะติดละไฟหน้ารถเขาต้องออนสวิตช์นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูหน้ารถนะกลางวันเนี่ยมันไม่เห็นหรอกว่าสว่างมากน้อยต่างกันแค่ไหนนะข้างนี้นี่คือเป็นหลอด C6X ที่ผมใส่นะแบรนด์ IAM ส่วนอันนี้เป็นหลอดเก่าเขาถ้าดูด้วยตาจะเห็นเลยว่าข้างนี้จะชืดกว่า
แต่ผมให้ดูในคลิปแล้วกันเนาะเดี๋ยวลองเข้าไปดูในคลิปดูจะเห็นเลยว่ามันต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวเราเหลืออีกข้างนึงนะครับส่วนข้างนู้นวิธีการเปลี่ยนเหมือนกันนะผมไม่ถ่ายแล้วนะข้างนู้นล้วงง่ายด้วยข้างนู้นมันโล่งนะล้วงแล้วก็บิดเอาเสร็จแล้วครับงานติดตั้งจริงๆแล้วง่ายนะไม่ยากแค่ใส่เข้าไปแล้วบิดทีนี้พี่ไฟตัดหมอกก็เปลี่ยนได้นะราคาเท่ากันผมบอกก่อนถ้าอยากเปลี่ยนได้นะราคาเท่ากับไฟบนเลยมันจะได้ขาวเหมือนกันตอนนี้ถ้าเปิดไฟตัดหมอกมันจะเป็นสีเหลืองนี่นะครับไฟตัดหมอกก็ใส่ได้นะขั้วดูด้วยตาแล้วน่าจะ9005เหมือนกันน่ะน่าจะขั้วเดียวกับไฟบนแหละเปลี่ยนได้เดี๋ยวผมให้ดูไฟตัดหมอกนี่อันนี้คือไฟตัดหมอกเห็นไหมยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่ไฟฮะรออาทิตย์หน้าก็ได้ครับเรียบร้อยนะครับ MG เดี๋ยวถ้ามีไฟตัดหมอกมาเดี๋ยวผมจะถ่ายอีกรอบนึงไฟตัดหมอกจะล้วงยากกว่าไฟบนเพราะว่ามันจะต้องมีวิธีแกะแล้วผมอ่ะพูดตรงๆเลยผมยังไม่เคยแกะนะแต่มันไม่ยากหรอกมันอยู่ข้างล่างอ่ะคือแกะคล้ายๆกันแหละแต่เดี๋ยวรอพี่เขามาเปลี่ยนพี่เขาบอกอาทิตย์หน้ามาโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ